ครับในบทนี้นะครับเราจะมาดูเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือตัวแรกนะครับที่เราจะใช้ในการใช้งานโปรแกรม Adobe Flash CS4 นะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวาดรูปนะครับก็สร้างงานขึ้นมาใหม่นะครับแล้วเลือกรูปแบบเป็น Flash File ExtraScript 3.0 ครับก็เมื่อเข้ามาสู่หน้าต่างนะครับที่จะพร้อมในการทำงานนะครับก็เครื่องมือตัวแรกครับที่เราจะเรียนรู้กันนะครับในวันนี้ก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่า Line Tool นะครับก็คลิกเลือกเครื่องมือเลยครับเมื่อเราคลิกเลือกเครื่องมือแล้วนะครับเครื่องมือ Line Tool ก็จะมีส่วนหน้าต่างของ Property Inspector นะครับดังต่อไปนี้ครับส่วนหนึ่งที่เราจะใช้ในการกำหนดในการทำงานนะครับเพิ่มเติมคุณสมบัติให้กับ Line Tool สำหรับในเรื่องของ Line Tool นั้นส่วนของ Fill Color นั้นจะไม่สามารถที่จะเติมสีได้เนื่องจากเป็นการวาดลายเส้นนะครับไม่ใช่วาดรูปทรงนะครับก็จะปรับในเรื่องของได้เฉพาะสีเส้นเท่านั้นนะครับก็คือที่เป็นรูปดินสอตรงนี้นะครับแต่สมมติว่าในที่นี้ผมเลือกเป็นสีดำไว้นะครับส่วนของ stroke นะครับก็คือในส่วนของการปรับความหนาหรือความบางของกับของเส้นนะครับที่จะวาดสมมติว่าผมปรับความหนานะครับเป็นลักษณะประมาณ10นะครับซึ่งเราสามารถที่จะคลิกที่เข็มนะครับตรงนี้หรือว่านะครับพิมพ์ตัวเลขเข้าไปตรงนี้เลยก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ลองมาวาดดูครับได้เส้นมาเส้นเราอาจจะลดนะลดเส้นขนาดเส้นให้น้อยลงก็ได้เส้นเส้นแบบนี้นะครับการวาดเส้นก็มีหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับเช่นกรณีต่อไปนี้ครับขอลบนะครับขอลบลบรูปนี้ทิ้งก่อนนะครับเลือกลายทูลนะครับเส้นแบบแรกครับที่ผมจะเลือกนะครับก็อยู่ที่ตรงคำว่าสไตล์นะครับแล้วก็แบบแรกที่เราวาดก็คือแบบโซลิดแบบนี้นะครับซึ่งการวาดรูปเนี่ยถ้าเราต้องการให้มันเป็นเส้นตรงนะครับเราก็กดปุ่มชิปนะครับที่แป้นคีย์บอร์ดค้างไว้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะนะครับในแนวนอนให้เราหรือแนวตั้งครับเรากดปุ่มชิปหรือแนวทแยงนะครับเราขยับเมาส์ไปตรงไหนมันก็จะเป็นลักษณะกำหนดเป็นองศาให้เราแบบเส้นตรงนะครับจะไม่โค้งงองนะถ้าเราปล่อยชิปนะครับก็สามารถที่จะได้ทุกองศาเลยนะครับนี่คือในเรื่องของการวาดเส้นนะครับถ้ากดชิปก็จะได้เส้นตรงแบบนี้ขออนุญาตดูกลับไปสไตล์แรกก็คือแบบโซลิดนะครับแบบที่สองครับแบบ dashes นะครับ dashes ก็จะเป็นลักษณะของเส้นประนะครับก็วาดดูนะครับเราก็จะได้เส้นประแบบนี้ออกมาสไตล์แบบที่3ครับก็จะเป็นแบบ dotted นะครับ dotted ก็เป็นลักษณะของจุดนะครับเส้นที่เป็นลักษณะจุดเราก็ไปประยุกต์ใช้ได้สไตล์ที่4ครับแบบ ragged นะครับ ragged อันนี้ก็จะเป็นเส้นที่มีลักษณะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แล้วก็มีบางช่วงนะครับที่มันจะหายก็ใช้ในงานศิลปะของเราได้หลายรูปแบบเหมือนกันนะครับแล้วก็สไตล์ต่อไปครับ18นะครับ18ก็ลักษณะของเส้นแบบนี้ครับที่เป็นจุดๆๆเหมือนฝุ่นแบบนี้นะครับนะก็หลากหลายรูปแบบแล้วก็อันสุดท้ายครับแบบ patches นะครับแบบ patches เป็นแบบลักษณะเส้นตรงๆแบบนี้ถ้าเราวาดแนวตั้งก็เป็นแบบนี้ขึ้นอยู่กับเรากำหนดขนาดนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของสไตล์เส้นนะครับต่อไปนะครับลบทิ้งนะครับมาเลือกลายทูลเหมือนเดิมกลับไปเป็นโซลิดเหมือนเดิมนะครับครับต่อไปเรามาดูเรื่องของตรงข้างล่างบ้างครับในเรื่องของการกำหนดตัวแคปชั่นนะครับลักษณะสมมติว่าผมกำหนดเส้นนะครับให้มีขนาด25พิกเซลนะครับแล้วลักษณะของตัวแคปชั่นตรงนี้นะครับผมเปลี่ยนจากราวผมวาดแบบราวก่อนให้ดูก่อนก็แล้วกันนะครับกดปุ่มชิปครั้งไว้นะครับวาดหัวแล้วก็ท้ายของเส้นที่เราวาดจะมีลักษณะเป็นมุนๆแบบนี้นะครับถ้าเราเปลี่ยนให้เป็นแบบสแควร์เส้นที่เราวาดออกมาหัวท้ายก็จะตัดเป็นแบบตรงๆแบบนี้นะครับนี่คือลักษณะของการวาดเส้นใช้เครื่องมือในการวาดเส้นไหนเราลองมาวาด
ะครับลองใช้เส้นในการวาดรูปกันนะครับผมลบ2รูปนี้ทิ้งนะครับคลิกเลือกเส้นนะครับเลือกปรับขนาดเป็นสัก5นะครับสมมุติว่าเราจะมาวาดรูปกระถางต้นไม้กันนะครับผมก็คลิกเลือกนะครับกระถางนะครับก็ต้องเป็นลักษณะของสีออกน้ำตาลๆนะครับแล้วก็ปรับขนาดนะครับเป็นสัก10นะเป็นสัก5ก็พอครับเสร็จแล้วนะครับผมเลือกเส้นเป็นแบบแบล็คเกตนะครับแบบแบล็คเกตเข้าวาดไปกระถางต้นไม้เรื่องของการ์ตูนเป็นเรื่องจินตนาการนะครับไม่ต้องเหมือนมากนะครับได้กระถางต้นไม้เรียบร้อยนะครับตกแต่งกระถางนิดนึงครับยังไงดีก็เลือกเป็นแบบดอทเท็ดแล้วกันครับแล้วก็ปรับขนาดเป็นสัก12ตกแต่งนิดนึงกระถางต้นไม้ใช่ไหมครับอ๋อลืมไปครับก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนสีสักนิดนึงครับให้มันเป็นสีคล้ายดินนิดนึงครับแต่งมันนิดนึงครับแล้วแต่เราจะออกแบบแล้วกระถางต้นไม้ครับต่อไปก็เป็นต้นไม้ครับก็เปลี่ยนสีนะครับต้นดอกไม้เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับปรับขนาดให้ใหญ่นิดนึงก็ต้นไม้ผมก็เลือกรูปแบบของต้นไม้นะครับก็เอาเป็นเส้นตรงๆแล้วกันนะครับผมเลือกเป็นโซลิดครับจะได้เลือกใช้เครื่องมือได้หลากหลายนะครับกดของชิปข้างไว้ครับต้นไม้ตรงๆนะครับได้ต้นไม้มาเติมกิ่งนิดนึงครับนะเติมกิ่งนิดนึงได้กิ่งไม้ละดอกไม้ครับดอกไม้เราก็วาดให้มันดูมีสีสันนิดนึงครับเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะครับสีชมพูรูปแบบเส้นนะครับผมลองเลือกเป็นแบบสติปเปิลดูนะครับแล้วก็ปรับขนาดให้ใหญ่ๆหน่อยนะครับนะครับได้ละได้ลักษณะของกระถางต้นไม้มานะครับแล้วตรงนี้อาจจะเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับนะเพิ่มเติมนิดนึงผมอาจจะเลือกเป็นแบบ hatches นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีทะมึนทะมึนออกม่วงๆนิดนึงครับแล้วก็ปรับให้เล็กลงนะก็เพิ่มเติมเข้าไปเห็นไหมครับก็เราก็จะได้กระถางต้นไม้มานะครับเปลี่ยนสีผมเลือกเป็น stipple นะครับเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเพิ่มนิดนึงก็ใส่ลวดลายครับขึ้นไปได้เห็นไหมครับแค่นี้นะครับเราก็สามารถใช้ Line Tool นะครับในการสร้างชิ้นงานออกมาได้แล้วนะครับนี่คือทั้งหมดของการใช้เครื่องมือ Line Tool นะครับซึ่งมีรายละเอียดเยอะแยะเลยเราเอาแบบขั้นพื้นฐานไปก่อนกัน